เคลื่อนไหวแล้วหลังต่ายชุติมาพูดถึงถ่ายรูปกับทิมพิธาเรียกได้ไว่าหลายๆคนต่างเชียร์กันไม่หวัดไม่ไว้สาหรับทิมพิธาและแอปทักษออนที่หลายๆคนต่างจับจ้นแห่สงสัยว่าทั้งคู่จะแอบคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ ล่าสุดสาวตายแต่งชุดสีส้มปรีตไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดำขชาพาซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพิธากับแอปทักษออถ่ายรูปด้วยกันซึ่งตต่ก็ตอบว่าก็ไม่รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอป,แอปก็บอกว่าอย่ากคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลย ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของสาวแอปทักษออรในไอจก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องราวดังกล่าวมีเพียงโพสต์ภาพสตอรี่ชุดสีส,มสม้มซึ่งเป็นการโปรโมทแบรนด์คาลิสตาบูติกเสื้อผ้านั่นเอง